มันย้ายได้ปกติจะเป็นเสาปูนเป็นคานเหล็กไงเสาปูนเป็นคานเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแปลงสลัดนะคะก็จะใช้โครงเหล็กนะคะเป็นเหล็กกลมนะคะเนี่ยค่ะก็ยกขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่อนี้วางเป็นฐานรากนะคะเนี่ยค่ะเหล็กสี่หุ่นเหล็กสี่หุ่นแล้วก็เอากระเบื้องเก่านะคะมาวางพาดไว้ข้างบนแล้วก็ใส่ดินเพราะว่ามันจะมีเป็นร่องอยู่แล้วไงพ่อมันจะมีร่องอยู่แล้วแล้วก็ห่มด้วยฟางสูงขึ้นอีกนิดนึงก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ว่าเราจะอันนี้ความสูงจากนี่เท่าไหร่ประมาณเม็ดเม็ดห้าสิบเอ้ยไม่ใช่ประมาณเม็ดนิดนิดเม็ดนิดนิดเม็ดยี่สิบเนี่ยค่ะก็จะได้ระดับที่ว่าเราก็จะทำโดยที่เราไม่ต้องนั่งยองยองให้เมื่อยเข่าเห็นไหมคะเรายืนทำนี่คือผักสลัดแมวหมาไก่อะไรมันจะไม่ได้ใช่พวกแมลงที่อยู่ตามพื้นดินเนี่ยมันจะได้ก็จะไม่ถึงข้อดีของเขาตรงนี้เราไม่ปวดหลังเนี่ยค่ะแปลงผักสลัดนะคะสวยงามก็จะมีแสลมค่ะเพื่อที่จะพรางแสงแดดไม่ให้เข้าโดนโดยตรงเลยนะคะตรงนี้นี่เพิ่งลงได้4วันนี่แหละ4วันนะคะก็จะประมาณนี้ดูสิสวยมากเลยนี่คือแปลงสลัดนะคะเราจะมาชมน้ำส้มควันไม้นะคะหลังจากเก็บไว้1ปีเนี่ยค่ะเขาจะน้ำออกใสประมาณนี้เนาะใช่ครับแล้วก็จะบรรจุขวดแบบนี้จำหน่ายได้แล้วก็นำไปใช้บำรุงต้นไม้ของเราได้เลยนี่ค่ะประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้มีอะไรบ้างจ๊ะสารพัดประโยชน์เลยเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้เร่งรากเร่งดอกปรับสภาพดินให้เป็นกลางตรงนี้แล้วมีส่วนผสมแนะนำใช่ไหมว่าเราจะผสมทำสูตรอะไรต้องใช้ยังไงบ้างขวดหนึ่งลิตรก็ผสมน้ำได้100ลิตร100ลิตรก็คือ100ซีซีกับผสมน้ำได้1ลิตรครับโอเคคำในนี้ก็จะมีวิธีการบอกวิธีการบอกนะคะนี่น้ำส้มควันไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมารับซื้อจากน้องนะคะเพื่อที่จะเอาไปบำรุงต้นไม้ที่สวนบ้างนะคะนี่คือน้ำส้มควันไม้หลังจากผลิตมาแล้ว1ปีนะคะจะออกน้ำใสแบบนี้เลยเก็บไว้เป็นปีนะคะอันนี้คือกองปีแรกผมมาอยู่นะผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขากิ่งไม้กิ่งอะไรมันเพลินเทินทึกอยู่ตรงนี้ผมก็เผาทิ้งเฉยแล้วไม้ผมก็เผาทิ้งไงใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอบรมมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาเราก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในใช่ใช่ใช่แต่นี่เราจะเผาทิ้งใบไม้แล้วก็มากองไว้แล้วมากองไว้แล้วก็รอน้ำหมักมาใส่น้ำหมักเธอก็หมักเองเหรอหรือไปซื้อมาอีกอ๋อหมักเองครับผมน้ำหมักนี่คือทำจากอะไรยูเรียน้ำก็จะมีพวกถั่วเหลืองน้ำตาลเปลือกสับปะรดโอเคแล้วก็น้ำซาวข้าว4อย่างโอเคหมักไว้ดอกกล้วยก็จะมีดอกกล้วยกับกากน้ำตาล2อย่างเดี๋ยวผมหมักไว้เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ได้ๆนี่ก็คือ2กองที่เกาะทำเอาไว้อันนี้ก็คือผสมไปแล้วใช่ไหมอันนี้ยางๆเนี่ยผมเตรียมไว้เฉยยังไม่กองไว้เฉยๆยังไม่ได้ผสมทำอันนี้เนี่ยผมก็เลยว่าพี่ว่าจะมาผมก็เลยยังไม่เอาน้ำหมักออกมาโอเคถ้าครบ2เดือนเนี่ยสัก2อาทิตย์กว่าๆแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็ไปใส่ตะแกรงแล้วก็ร่อนได้เลยร่อนแล้วก็จะไปผสมโดโลไมท์กับฟอสเฟตอ๋อผสมอีกทีนี่ถ้าเธอคุมมันนี่เวลาลมแรงๆใบมันไม่ปิวหรออ๋อไม่ปิวครับผมเราฉีดน้ำเหมือนกันอย่างนี้แหละก็จะมีปิวนิดๆหน่อยๆแต่พอเราใส่ปุ๋ยข้อลงไปแล้วมันหนักไงมันยุบตัวลงไปโอเคด้านข้างของของไส้ไก่ก็จะมานั่งก็จะมีวิวมีวิวให้ชมนะคะโหร่มรื่นมากเลยนี่บรรยากาศดีนี่อีกมุมนึงนะคะของไส้ไก่บัวนี่ไม่ตัดแปลกปกติถ้าตัดมันจะเป็นมันจะสวยตรงนี้มองต้นไม้แฝกก็ขึ้นสูงโหหญ้าแฝกเธอไปซื้อมาจากไหนเนี่ยอ๋อสั่งทางเน็ตหรือเปล่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนี่แหละอยู่ในบ้านเรามีคนเขาทำเยอะอ๋อเหรอเขาทำอยู่คนหนึ่งอยู่แล้วเขาทำแล้วก็ปีแรกเลยปลูกปี62อ่าฮะมีไม้ผลก็จะมีมะม่วงใช่มะม่วงมาปลูกปี63เริ่มผสมผสานไปนี่ก็ยังมีแปลงผักอยู่ตรงนี้อีกนะคะอยู่ในท่อจะอยู่ในกลางแดดเลยกลางแดดครับผักสลัดมันเหลือเมล็ดผักสลัดปลูกก็เลยจะปลูกพวกผักคะน้าผักกวางตุ้งผักชีผักหอมอะไรตัวนี้ปลูกพร้อมกันใช่ไหมอายุเท่ากันกับแปลงโน้นสวยสวยไล่ลงมาอันนี้มันชื่ออะไรนะเล็ดตะเวียเล็ดแบตเตอร์เวียใบสีเล็ดแบตเตอร์เวียใช่ใช่ก็จะมีเล็ดคอร์ดด้วยสวยๆป้าเนี่ยจะเป็นกล้วยหอมทองครับอ๋อที่ครอบอยู่อ๋อนี่มันออกเครือแล้วใช่ไหมที่ครอบไว้ที่ออกเครือแล้วจะมีสีกล้วยหอมทองอ๋อแล้วเขาตั้งแต่เขาออกเครือเนี่ยแล้วมันจะอายุเท่าไหร่ถึงจะได้กินเก็บได้ตัดได้อ๋อนานตั้งกี่เดือนไหมมาประมาณ2เดือนครึ่งอ๋อ2เดือนครึ่งเองเหรออ๋อเธอเริ่มหอมแต่เดือนไหนออกได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าผมก็เริ่มห่อแล้วครับอืมเริ่มห่อเริ่มดูได้กล้วยหอมทองเ
อ๋อเราไม่ต้องปิดปากหรอเราหอกคุมไม่เฉยๆธรรมชาติของแมลงแล้วเขาไม่มีบินลงล่างเลยอ๋อเขาเห็นถุงเขาไม่บินชนโอเคโอเคโอ้สวยสวยลูกสวยอยู่หอมทองอันนี้เรามาชมสวนนะคะบ้านสวนซอเจริญอยู่ที่บ้านเรานะคะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเลยตอนนี้ก็เลยจะมาชมอุ้ยมีต้นแก้วมังกรด้วยนี่ในต้นทุเรียนอ๋อเนี่ยค่ะทุเรียนนะคะกี่ปีแล้วนี่ประมาณ4เดือน5เดือน4เดือน5เดือนอ๋อ2ต้นปลูกคู่กันให้มันพยุงกันใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยคือพี่ก็ได้ไอเดียจากผู้หญิงคนนึงที่อยู่แปดริ้วนะเขาก็จะปลูกต้นไม้ชิดๆกันแบบเนี้ยให้มันเป็นเพื่อนกันเวลามีลมพายุเขาจะไม่ล้มง่ายใช่ป่ะนี่คือไอเดียของเกษตรเนาะเวลาจะทำอะไรนี่เราต้องแบบศึกษาก็ต้องให้เขาอยู่สูงๆต้องให้เขาอยู่สูงๆอยู่เนินนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้น้ำขังเขาแล้วเราต้องรดน้ำเขายังไงวันละ1รอบก็คือช่วงบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นก็ต้องรดคือขาดน้ำไม่ได้เหมือนกันใช่ครับทุกวันแต่ว่าวันละรอบแค่นั้นเองวันละรอบช่วงเย็นโอเคอันนี้พันอะไรเอ่ยหมอนทองปลาจีนหมอนทองปลาจีนต้นกำลังสวยเลยนู่นอีกต้นนึงใช่ไหมคู่นึงปลูกเป็นคู่นะคะนี่ก็จะปลูกเป็นคู่เป็นไอเดียที่ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันจะขาดสารอาหารหน่อยนึงใบออกเป็นใบเริ่มถ่ายใบแล้วเริ่มยอดเริ่มออกแล้วสวยมากเลยนะคะมีเร่งรากเร่งอะไรไปหมอนทองเหมือนกันใช่ไหมหมอนทองเหมือนกันครับผมหมอนทองปลาจีนมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะใครบอกว่าปลูกต้นทุเรียนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแหล่งพื้นที่มันอยู่ที่การบำรุงรักษาดูแลมากกว่าเนาะถ้าเราดูแลเขานะคะดูแลเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องสภาพอากาศให้เขาเนี่ยรับรองเขาอยู่เติบโตแน่นอนปลูกได้นะคะทุกคนสามารถปลูกต้นทุเรียนได้ค่ะเรามาเริ่มปลูกกันนะคะ